เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อ EP นี้นะคะต่อมาจาก EP เมื่อวานนี้ EP ที่61นะคะเพราะถอนเรื่องฝึกตั้งคำถามนะคะว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยมีแพลนจะทำอะไรเราเห็นหลายคนตอบมาแล้วแหละแต่ว่าเรียกว่าวันนี้มาสรุปให้เลยดีกว่าว่ากิจกรรมต่างๆนั้นมีอะไรบ้างอันแรกเลยละกันนะคะคือการเคาน์ดาวน์เนาะเคาน์ดาวน์ต้อนรับวันปีใหม่เนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำนี้เลยนะคะคือหยวนแตนเต่าสู่หยวนแตนเต่าสู่หยวนต้านก็คือวันปีใหม่สากลเดือน1วันที่1เลยนะคะ1มกราคมเนี่ยคือหยวนแตนเต่าสู่ก็คือเคาน์ดาวน์ซึ่งคำว่าเต่าคือเหมือนกับย้อนหลังอะนะคะย้อนกลับไปสู่ก็คือนับเพราะฉะนั้นเต้าสู่คือนับย้อนหลังกลับไปนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหน้ามีหยวนต้านใช่ไหมหยวนแต่นเต้าสู่ก็คือการเคาน์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ค่ะและกิจกรรมที่2นะคะเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเราจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้เราก็จะใช้คำว่าจุ่ยบ้านไผ่ตุ่ยจุ่ยบ้านไผ่ตุ่ยจุ่ยบ้านนะคะก็คือการจัดนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ตุ้ยไพ่ตุ้ยนี่เรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษคือ party ไพ่ตุ้ย party หรือว่าเอาแบบจีนเลยละกันนะจีนจ๋าเลยก็จะใช้คำว่าชื่อหวยชื่อหวยอันนี้คือแบบภาษาจีนเลยนะคะแต่ถ้าจะแบบเป็นเหมือนกับลูกครึ่งนิดนึงนะคะใช้ศัพท์เรียนเสียงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไพ่ตุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดปาร์ตี้จะมี2คำด้วยกันนะคะแบบเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นชื่อแป้นไพ่ตุ้ยแบบจีนๆก็ชื่อแปนชื่อหวยแล้วก็ปาร์ตี้อะไรนะคะเราสามารถใส่ชื่อปาร์ตี้นั้นได้นะอย่างเช่นปาร์ตี้วันปีใหม่อย่างเงี้ยก็จะเติมคำว่าหยวนแตนไว้หน้าค่ะว่าไพ่ตุ้ยได้เลยก็จะเป็นอะไรล่ะคะชื่อแปนหยวนแตนไพ่ตุ้ยนะคะหรือถ้าสมมติเป็นวันตรุษจีนละกันชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยก็ชื่อแปนชุนเจี๋ยชื่อหวยอยากจะจัดงานปาร์ตี้ของบริษัทก็ชื่อแปนกงซือจื่อหวยเพราะว่ากงซื้อคือบริษัทค่ะและกิจกรรมที่เรามักจะทำในจื่อหวยในปาร์ตี้กันนะคะก็คือจับฉลากนะคะจับฉลากภาษาจีนใช้คำว่าโชว์เจียงโชว์เจียงโชว์ก็คือการเนี่ยล้วงเข้าไปหยิบนะคะเจียงก็คือ prize หรือรางวัล นั่นเองโชว์เจียงโชว์เจียงก็จับรางวัลหรือจับฉลากค่ะหรือถ้าใครนะคะมีเดทนะคะออกเดทเนี่ยก็ใช้คำว่าจื่อหวยเย่อคุยโย่เย่อคุยมีนัดเดทนะคะและถ้าเกิดใครกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ใช้คำนี้ได้เลยหุยเจ้าแข่ฟู่หมู่หุยเจ้าแข่ฟู่หมู่หุยเจ้ากลับบ้านคันแปลว่าดูนะคะแล้วก็แปลว่าเยี่ยมเยียนได้ด้วยในที่นี้คือเยี่ยมเยียนนะคะฟู่หมู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบทางการถ้าเราใช้แบบภาษาพูดนะคะป้าป้าหมามาก็ป้าป้ามาม่าเพราะฉันจะมีวิธีการพูด2แบบแล้วกันแบบเป็นทางการนิดนึงก็หุยเจ้าแข่ฟู่หมู่แบบภาษาพูดก็หุยเจ้าแข่ป้าป้ามาม่ากิจกรรมต่อไปนะคะถ้าเราไปท่องเที่ยวก็ตอบว่าชื่อหลิวโยชื่อหลิวโยหลิวโยแปลว่าท่องเที่ยวนะคะชื่อหลิวโยก็ไปท่องเที่ยวถ้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็แค่เพิ่มคำว่าแหว่กัวแหว่กัวที่แปลว่าต่างประเทศได้เลยก็จะเป็นชื่อไหว้กัวหรือโยไปเที่ยวต่างประเทศถ้าไปเที่ยวต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างเมืองจะเป็นชื่อไหว้ตีหรือโยชื่อไหว้ตีหรือโยไหว้ตีคือต่างถิ่นนั่นเองค่ะบางคนก็แบบไม่มีแพลนจะไปอะไรเป็นพิเศษก็ไปช้อปปิ้งแล้วกันนะคะก็ใช้คำว่าโกอู่กวงเจียโกอู่กวงเจียก็คือแบบไปเดินเล่นช้อปปิ้งนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าโอ้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็ใช้คำนี้เลยค่ะ在家休息在家休息พักผ่อนอยู่ที่บ้าน在แปลว่าอยู่ที่家แปลว่าบ้าน在家อยู่บ้าน休息休息ก็แบบพักผ่อนนะคะ relax แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย在家休息ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านค่ะและถ้าใครนะคะแบบสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะ跨年念经跨年念经ข้าเหนียนคือการข้ามปีนะคะเหนียนก็คือปีข้าคือการข้ามเพราะฉะนั้นข้าเหนียนก็ข้ามปีเนียนจริงก็คือการสวดมนต์นะคะเนียนคือการอ่านนั่นเองจริงก็คือพระคัมภีร์นะคะเนียนจริงก็คืออ่านพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าสวดมนต์เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าเหนียนเนียนจริงก็คือการสวดมนต์ข้ามปีค่ะถ้าเกิดว่าใครไปไหว้พระนะคะไหว้พระแล้วก็ใช้คำว่าชื่อแปะฝัวชื่อ
拜佛拜ไหว้พระ拜แปลว่าไหว้佛ก็คือพระ拜佛ก็ไหว้พระ去拜佛ไปไหว้พระค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็จะใช้คำนี้เลยค่ะ去寺廟修行去寺廟修行去แปลว่าไป寺廟寺廟แปลว่าวัดนะคะ修行ก็คือการไปปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติตนให้แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำมารวมกันนะคะ去寺廟修行ก็จะหมายถึงไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะและถ้าเกิดเป็นทำบุญตักบาตรนะคะก็คำนี้เลยค่ะ斋僧行善斋僧行善ก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็สามารถที่จะเรียนภาษาจีนได้นะคะก็คือเฉวี่ยฮั่นจื่อเฉวี่ยฮั่นจื่อก็เรียนภาษาจีนเดี๋ยวนี้เรียนง่ายเรียนสบายเพราะว่าเป็นออนไลน์แล้วเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะมันหยุดนะคะปีใหม่แบบนี้ก็สามารถที่จะเฉวี่ยฮั่นจื่อก็คือเรียนภาษาจีนได้หรือว่าถ้าเกิดใครแบบเป็นสายออกกำลังกายนะคะก็ตรวจเลี่ยนเส้นถี่ต้วนเลี่ยนเช่นถี่ต้วนเลี่ยนก็คือการบริหารนะคะเช่นถี่คือร่างกายต้วนเลี่ยนเช่นถี่ก็บริหารร่างกายหรือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะแล้ววันหยุดแบบนี้นะคะทุกคนนะ有什么计划有什么计划มีแพลนอะไรกันคะพิมบอกป๊อปปี้หยางเราซื้อใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะไปดูทีละคนเลยว่าแต่ละคนนะคะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับรายการเรียนจีน1นาทีนะคะด้วยการคลิกไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะสำหรับคนที่ติดตามป๊อปปี้หยางเราซื้อทาง YouTube นะคะก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามได้เลยนะคะเพราะป๊อปปี้หยางเราซื้อก็มีคลิปสอนภาษาจีนฟรีๆแบบนี้มาอัปเดตให้ทุกคนทุกวันเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทุกๆวันนะคะและสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้กันแบบเป็นระบบนะคะเขาเรียกว่าประหยัดเวลาในการเรียนนะคะก็สามารถมาลงเรียนคอร์สออนไลน์กับป๊อปปี้หยางเราซื้อได้เช่นกันนะคะมีหลายคอร์สตอบโจทย์ทุกคนในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วไปพบกันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ค่ะเจ้าเจียน